สามสาวนักแสดงนำของเรานะคุณพิมฟ้าวราหะคุณก้อยอรัชพรและน้องชาเลตวาสิตานะครับค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญพี่อ้อมพิยดาขอเสียงปรบมือยอมเลยนะครับพิยดาเธอสัจกรและพี่รัศมีแขด้วยนะครับเชิญเลยครับแม่มาแล้วตัวแม่มาแล้วทีมนักแสดงของเรานะและยังไม่หมดนะครับขอต้องขอบคุณสำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงกรี๊ดดังมากๆเลยนะคะผู้สร้างสรรค์เพลงนำในบางกอกคณิกาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิลลี่หน่อยได้ไหมคะแต่มันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนใช่ครับทีมผู้สร้างสรรค์ก็สำคัญนะครับขอเรียนเชิญอีก2ท่านนะครับพี่สันสีแก้วขึ้นมาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับทีมเรื่องนี้กับเรานะครับนี่คือตัวจริงในวงการบันเทิงไทยนะคะพี่เก๋เนี่ยคือเขียนบทละครได้รับรางวัลมือรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วพี่สันสีแก้วเราปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับประกอบพิธาเลยค่ะถือว่าเป็นการเอาของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรคะอยากพูดถึงเรื่องของผู้หญิงในสังคมที่ถูกกดทับจากทั้งระบบทั้งผู้ชายซึ่งแปลกที่มันทำเลยเพื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะทั่วโลกก็เป็นแบบนี้เราอยากพูดถึงสิ่งนี้ว่าเราถ้าผู้หญิงพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีความฝันที่เกินกว่าฝันที่ใครๆก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่บอกว่าเขาจะทำให้ได้ครับนอกเหนือจากอินไปเลยท่านแล้วคอนเซ็ปต์คร่าวๆของเรื่องนี้หน่อยครับเราก็เลยเลือกในยุคสมัยที่เราเลือกมาก็เป็นยุคที่ยังมีท่าอยู่และยังมีใช้คำว่าอะไรนะการสื่อสารกับผู้กำกับนักแสดงไอทอล์กใช้คำว่าในยุคที่มีท่าแล้วก็เป็นกะหรี่ที่ถูกกฎหมายแต่จัดว่าเป็นคำนั้นไงเมื่อกี้ที่เขาดึงไม่ออกจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่ำที่สุดในสังคมยุคนั้น ไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่ถูกต้องที่คนอื่นทำได้ และก็มาดูเขาทั้ง3คนต่อสู้ เพื่อจะหนีจากสิ่งที่ต่ำที่สุดนี้ไปให้ได้ และในการต่อสู้ของเขาในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาไปรู้เรื่องความหลังอะไรต่างๆนานาในอดีตที่มันเกิดขึ้นก็ครบเครื่องครับคือแค่ตัวอย่างก็รู้เลยว่าเขาเครื่องแล้วคืออะไรนำทีมโดยตัวแม่ตัวมัมหลายคนบอกเอาพุทธเอาตัวแม่ตัวไหนก่อนดีก็ต้องตรงกลางก่อนไหมล่ะยอมเลยครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์ที่รับครับเรื่องนี้รับบทเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านค่ะและนี่ก็คือลูกๆในหมู่บ้านค่ะค่ะค่ะคาแรคเตอร์เป็นคนดีแน่ๆค่ะดูแววตาก็รู้ค่ะคาแรคเตอร์ก็อย่างที่พี่สารบอกไปเมื่อกี้ว่าเราก็รับบทเป็นแม่เล้าแหละในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะพี่เกศใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นฝ่าฟันกันต่อไปหรือจะฝ่าฟันกันไม่ได้อย่างไรก็ต้องติดตามเราบอกมากไม่ได้เพราะถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นงานสปอยบอกได้แค่ตอนนี้ได้ยินแม่พูดแล้วอยากได้ยินเสียงลูกไหมคะหัวหน้าหมู่บ้านพูดแล้วค่ะลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกค่ะคุณอิงฟ้าเลยครับพี่อิงเลยค่ะไม่ต่อยไฟทำไมคะแม่ไม่อยากจะบอกอะไรดีใจแทนลูกแทนเยอะแกลูกแกลูกค่ะลูกค่ะลูกค่ะคาแรคเตอร์ค่ะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่าในวงการไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีละครหรือซีรีส์แนวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมันไม่ได้เป็นกะหรี่ธรรมดาคือเป็นชาผ่านชัดเจนของเขาฉีดแล้วฉีดแล้วนี่ไทยฟ้าฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วเราพูดคำนี้ไปจนเป็นเรื่องชินสำหรับพวกเราแล้วค่ะคือเป็นโสเภณีค่ะที่มีความฝันเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่านอกเหนือจากการที่เป็นโสเภณีที่เป็นอาชีพของเขาแล้วกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือจะอยู่เรื่องมาจะดำเนินไปด้วยความฝันแต่ละคนที่แตกต่างออกไปส่วนของเราความฝันของเราก็คือ
สปอยได้ไหมคะพี่สันได้ครับอย่าบอกตอนจบเอาแค่ความฝันเนาะป้องใช่ไหมคะอย่าไปตีเป็นเลขนะคะความฝันของผู้หลังเนี่ยคือเขาอยากเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป้าหมายในการเก็บเงินใช่ค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะดูถูกอาชีพใดๆอันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในสมัยนี้ได้นี่คือบทบาทที่อิงฟ้าได้รับค่ะแสดงว่าลูกสาวทุกคนของพี่อ้อมต้องมีความฝันหมดลูกอะไรนะคะลูกสาวทุกคนของพี่อ้อมต้องมีความฝันหมดทุกคนลูกสาวทุกคนมีความฝันค่ะลูกสาวคนต่อไปเลยค่ะครับค่ะชื่อโบตันนะคะค่ะแขกเพื่อนเขาเป็นเอาแขกด้วยค่ะชื่อโบตันก็เป็นกะหรี่เช่นเดียวกันที่มีความฝันเช่นเดียวกันแต่ว่าความฝันของเขาจะแบบไปเที่ยวรอบโลกแต่ความฝันของเราธรรมดาหน่อยเราแค่อยากจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่มีผู้ชายที่เรารักประมาณนั้นก็เรารู้สึกว่าจริงๆเป็นความฝันที่มันเหมือนจะง่ายสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับกะหรี่ในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าการจะมีความรักหรือมีคนรักสักคนในยุคนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะโบตันก็จะเป็นความฝันของดันค่ะขอช่วยโบตันด้วยค่ะเฉลยยังไงสิคะพี่ยังไม่สามารถสลัดภาพเมื่อกี้ของหนูได้เลยค่ะค่ะก็เครดิตค่ะเฉลยนะคะรับบทเป็นเทียนหยดค่ะอาจจะไม่ใช่โสเภณีโดยตรงแต่เป็นเทรนนี่ค่ะไม่ใช่พี่เฉลยครับพวกพี่ดูแย่ค่ะเทรนนี่ค่ะแล้วก็มานานแล้วความฝันของหนูเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปค่ะอยากเรียนหนังสือเพราะในสมัยนั้นผู้หญิงไม่สามารถเรียนหนังสือได้แต่ว่าชว่าความพิเศษของตัวละครเทียนหยดคือเป็นตัวละครที่อาจเป็นเทรนนี่อยู่ยังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติค่ะเดบิวกำลังรอเดบิวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเดบิวแบบว่าเราจะเห็นความเนกาทีฟของอาชีพนี้มาเสมอโดยที่เราก็จะพยายามหาทางออกแต่สิ่งที่เราไม่พยายามมองอาชีพนี้เป็นเนกาทีฟเพราะพี่สาวเราเป็นคนทำจบดีเฉลยแต่ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าฝั่งนู้นอ่ะยังไงคะฝั่งผมครับทีละท่านเลยครับครับก้องครับครับรับบทเป็นคุณเกื้อครับผมครับครับคุณเกื้อเป็นพ่อค้าครับแล้วก็เป็นนักเดินทางครับไปรอบโลกแล้วเหมือนกันครับผมอุ้ยแล้วอีกคนก็มีความฝันเหมือนกันแปลว่าสองคนนี้เขาต้องมีความฝันด้วยกันไงเหมือนกันเลยอุ้ยอ่ะจ้ะได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวสปอยไปก่อนน้องเพิร์ลครับค่ะน้องเพิร์ลค่ะสวัสดีครับเพิร์ลครับครับรับบทเป็นนาคครับนาคเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมจะสู้และทำทุกอย่างเพื่อความรักครับผมมาแนวแบบที่นิ่งอบอุ่นน่าเห็นใจเล็กน้อยและคนสุดท้ายที่จะแนะนำคาแรคเตอร์ที่ฉันคาดหวังสูงมากนี่คือสีแขกครับสวัสดีครับไม่ใช่ได้เป็นกะหรี่นะคะแต่ได้เป็นเพื่อนกะหรี่ค่ะทั้งสามคนเลยก็ความฝันคือถ้าความฝันในชีวิตจริงคืออยากมีสามีเพื่อมีคนค่ะแต่ตามกฎหมายเราไม่ได้เท่านั้นเองค่ะนะฮะในเรื่องก็จะรับบทเป็นรานฮะก็ขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้ที่ยังมีความเป็น LGBTQ+ที่แขกจะสอดแทรกเข้าไปอยู่เพราะว่ามันจะเรื่องนี้ฮะถ้าใครได้ติดตามนะจะรวมถึงกฎหมายและสิทธิต่างๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มองว่าทำงานต้อยต่ำแล้วไม่มีค่าในสังคมจะรวมถึงขอทานบันดอเอง LGBT เองในสมัยก่อนฮะที่ว่าเราพวกนี้ไม่ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างครับแล้วก็ในเรื่องก็เซอร์ไพรส์แน่นอนฮะเพราะว่าขอรับทั้งเรื่องเลยแต่จริงๆแล้วบอกพี่สันว่าขอรุ่งได้พี่สันบอกว่ามันไม่ได้และนี่คือความสนุกเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เราสามารถบอกได้ในบางกอกคณิกาค่ะขอบคุณครับจำเจ๊จ้าประกอบคณิกานะแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่เรื่องแรกเท่านั้นในวันนี้นะครับ